ว่าคู่นี้ใครชนะมีโอกาสลุ้นเป็นยอดมวยสูงมากไปดูเลยครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างรุ่งกิจหมอเบสกมลาครับ116ปอนด์เท่ากันขออภัยครับคู่นี้ต่อย128ปอนด์นะครับต่อย128ปอนด์นะครับแฟนมวยคุณชายมีนบุรีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับรถถังผลงานในรอบปีที่เมืองไทยรถถังยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนคนนี้ก็บังหนุ่ยเกียรตินาเดียครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับรุ่งกิจร้อนแรงด้วยกันครับรถถังปีนี้ชนะรวดมา8ครั้งผลงานล่าสุดในเมืองไทยก็ชนะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนรุ่งกิจในรอบปีแพ้เพชรดำคนเดียวแล้วก็แก้มือเอาชนะเพชรดำได้ครับฟอร์มล่าสุดรุ่งกิจชนะน็อคมงคลชัยโชคทวีออยในยกที่3ครับไรเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่รถถังครับได้เปรียบ5ต่อ4ตามสไตล์ครับรถถังคันนี้ครับเกียร์ถอยหลังไม่มีเดินชนอย่างเดียวต่อยหมัดเอาแข้งซ้ายซ้ายอีกโอ้โหหมัดศอกไปศอกมาเอาละครับอายุห่างพอสมควรนะครับรถถังนี่22ครับจากพัทลุงรุ่งกิจนี่17เท่านั้นเองครับจากระนองแข้งซ้ายรถถังเตะโดนซ้ายคืนเตะขาโดนซ้ายคืนเตะขาฮุกซ้ายเอาคืนด้วยแข้งรถถังก็เดินแบบนี้โยกเข้ามาใช้ไหลโยกแข้งซ้ายเตะแรงครับรุ่งกิจดักแทงสวนด้วยหมัดยักคิ้วดูตาครับรถถังโอ้โหทุกซ้ายเอาเสียจังหวะไปหน่อยนึงยิ่งเจ็บยิ่งเดินนี่แหละครับจอมลุยอยู่แล้วครับจากพัทลุงครับรถถังจิตติดเมืองนนท์ถ้าทำไฟนี้ 200,000 เลยนะครับถือว่าเป็นเวลาที่สูงมากครับในยุคนี้รุ่งกิจนี่ 120,000 ครับรถถัง 200,000 ช่วงชกสวยนะครับรุ่งกิจนี่ตีดซ้ายมาเอาหมัดยังต่อยหน้ากลัวอยู่ครับรถถังล้วงท้องเข้าในต่างคนต่างล็อกปลายยก3ตีแล้วแยกก่อนครับหมดยกกรรมการสมบูรณ์นะครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับชี้ขาดคู่นี้คู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับรถถังนี่ยังไม่เคยชิงแชมป์เวทีมาตรฐานเลยนะครับเช่นเดียวกันกับรุ่งกิจครับรุ่งกิจก็ยังไม่เคยชิงแชมป์เวทีมาตรฐานครับแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นแชมป์มวยรอบ CP เป็นแชมป์ช่อง True For You แล้วก็แชมป์ประเทศไทยครับผู้ชนะคู่นี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ได้สัมผัสกับคำว่าแชมป์เวทีมาตรฐานแล้วก็แชมป์เวทีที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยครับอย่างเวทีราชดำเนินยก4ครับล็อกนะร้อยเอกสมบูรณ์บอกว่ามันไม่ชัดเจนต้องออกมาเลยครับรถถังเดินจิ้มซ้ายหมัดวงในเด้งยังไม่ชัดเจนนะครับรถถังผ่าน3ยกนี่สถานการณ์อยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบประมาณ5ต่อ2รถถังโอ้โหตัวเล็กกว่าครับวงในตีแต่ว่าลูกตื้อลูกขยันนี่ไม่ต้องไปสืบครับเหมือนจะมีแผลแตกนะครับรถถังรุ่งกิจซ้ายไม่โดนขยับแข้งคนละทีครับปลายยก4บังไว้แข้งคนละทีก่อนจากมั่นใจเหมือนกันครับรถถังนี่ซาวเสียงหน่อยซาวเสียงหน่อยสิงดำครับลดมานิดนึงครับอยู่ที่รุ่งกิจได้เปรียบประมาณ3ต่อ2เท่านั้นเองครับมุมน้ำเงินก็ติวันเข้มเลยครับขึ้น3คนได้นะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์หมอเบสกมลาครับเสื้อสีดำ
ยกสุดท้ายครับใครจะได้แชมป์130ปอนด์ของเวทีราชดำเนินคนใหม่ก่อนหน้านี้มีเพชรอู่ทองเป็นแชมป์อยู่นะครับแล้วก็โดนปลดเพราะว่าไม่ป้องกันแชมป์นานเกินกว่ากำหนดครับเลยอนุมัติให้คู่นี้ได้ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างรถถังแข้งซ้ายคืนอ๋อบวกหมัดครับรุ่งกิจนี่แล้วก็เขี่ยเขี่ยแทงโอ้โหเสียจังหวะไปหน่อยครับรถถังเดินไล่จนไหมดักแทงเข่าของรุ่งกิจครับยับพอเข้าในนี่เนี่ยเก็บอาวุธแล้วก็ลากเข้าเชือกเลยครับอึดอัดพอสมควรนะครับรถถังในไฟนี้เจอลูกเก็บอาวุธของรุ่งกิจเอาหมัดฮุกซ้ายซ้ายหลุดไปอีกอาวุธไม่เข้าเป้าครับรถถังไล่ไม่จนหมัดยับดูครับกระแทกสำเริงมองเวลาโอ้ไล่ไม่จนนี่ครับจั่วลมไล่ไม่จนครับรถถังวนไปรอบแล้วพอเข้าในนี่ก็นี่รวบไว้ก่อนโอ้ยกสุดท้ายนี่รถถังวุ่นวายเยอะไปหน่อยครับวิ่งเข้าหาแล้วแล้วก็เจอเขี่ยก่อนจากหมดยกสุดท้ายครับโอ้สายหัวเลยครับไล่ไม่จนนะครับเด็กมันหนีไวจริงมีการประกาศคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนสี่แปดสี่เก้าสามเสียงอ่ะครับคู่นี้แล้วก็ฝากแฟนมวยอย่าลืมนะครับแอดไลน์ด้านล่างหน้าจอไปครับไปรับข้อมูลมวยกันครับ @aekvip ครับจากคุณเอกปัตตานีเอกฉันท์นะครับ3เสียงครับรุ่งกิจหมอเบสกำมะลาก็เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของสนามมวยราชดำเนินร้อยเอกสมบูรณ์ชูมือครับถ่ายรูปหล่อคาดเข็มขัดครับแชมป์เส้นที่4ของรุ่งกิจนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นแชมป์มวยรอบ CP แชมป์ 2-4-U แล้วก็แชมป์ประเทศไทยนี่แชมป์ราชดำเนินครับ4สถาบันเลยครับไม่ซ้ำกันก็แสดงความยินดีกับรุ่งกิจหมอเบสกำมะลา